การแข่งขันรายการ Exciting Gym Corner เราสนามที่2บริเวณด้านหน้าลานขายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีซึ่งในวันนี้บรรดานักแข่งหน้าเก่าและหน้าใหม่หลายคนต่างชื่นชอบกับสนามแห่งนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะนักแข่งจากต่างจังหวัดที่มาจากรอบควอลิฟายเมื่อวานนี้ชลบุรีค่ะใช้ยาริสตัวนี้แข่งยังไม่ถึงเพิ่งเมื่อกี้นี้ค่ะ 2-3 รอบมากับคุณพ่อค่ะก็ติดตามคุณพ่อไปแข่งที่ไหนก็ไปด้วยแล้วก็แบบว่าเหมือนคุณพ่อปั้นนะคะแล้วก็แต่ว่าชื่นชอบในด้านนี้แล้วสนุกท้าทายความเร็วดีความปลอดภัยก็โอเคก็ขอเชิญชวนนะคะแบบมาลองกันได้นะคะฝึกกันได้อะไรแบบนี้มาจากชลบุรีครับชลบุรีวันนี้มากี่คนครับวันนี้มา3คันครับผมมาสนามแรกก็ประทับใจแล้วนะครับก็คือว่าการเซฟตี้การอะไรของการทีมงานนี่ถือว่าจัดงานได้ดีมากครับถึงจะแบบว่าไม่ใหญ่มากถือก็ยังถือว่าในระดับที่ว่าน่าสนใจมาเล่นต่อผมก็จะยังมาอีกสนามเพราะว่าคือเซฟตี้แล้วก็การวางแผนผังสนามอะไรนี่ทำให้การวิ่งการแข่งขันสนุกมากครับมาจากสงขลาก็ใช้รถคันเหลืองเนี่ย3ประตูก็มีการปรับช่วงล่างอะไรนิดหน่อยฮะแล้วก็เครื่องยนต์ก็นิดหน่อยสนามนี้กว้างขวางดีฮะชอบฮะชอบก็หลายรายการนะครับแต่ที่อัดใหญ่ที่กรุงเทพก็ขับอยู่งานอดิเรกสนามนี้มาป้องกันแชมป์ป้องกันแชมป์ก็ไม่รู้ก็โอเคค่ะก็อยากมันก็ช่วยเราหลายๆอย่างประสบการณ์เราแข่งเยอะซ้อมเยอะมันก็ทำให้เรามีทักษะการขับมากยิ่งขึ้นนะคะอ๋อกดดันมากเลยกดดันมากเลยค่ะกลัวทำได้ไม่ดีเหมือนสนามที่ผ่านมาแต่ก็พยายามเต็มที่ค่ะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เป็นไรสนุกมาร่วมสนุกกับเพื่อนๆขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะหลายๆอย่างที่ทำให้ก็หลักๆเลยก็ยงชัยการยางนะคะช่วงล่างดีๆยางดีๆนึกถึงยงชัยได้เลยแล้วก็ทำมาแล้วช่วงล่างคันนี้บอกเลยว่าหนึบมากขึ้นรถเดิมมันดีกว่ารถเดิมๆเยอะมากเลยค่ะเยอะค่ะหลายๆคนเลยค่ะที่เป็นสปอนเซอร์ในครั้งนี้ขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่านเลยก็ไปที่สนามสมุทรปราการค่ะเป็นการแข่งขันจิมคณะ X ก็คือไปลงรุ่นเลดี้ตั้งความหวังไว้ไงบ้างครับไม่ติด1ใน3ก็ไม่กลับบ้านก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณแฟนคลับขอบคุณคนที่ชมทั้งบ้าหรือเป็นกำลังใจแล้วไม่ได้มาหรือว่าอยู่กำลังใจที่สนามก็ขอบคุณทุกๆคนแล้วก็พยายามเต็มที่ค่ะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสนามที่บ้านเราแล้วก็สนามที่ต่างจังหวัดด้วยเนาะมาถึงบรรยากาศของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศช่วงบ่ายวันนี้รถยนต์ทุกรุ่นได้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างสนุกโดยสนามนี้มีรุ่นการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น12รุ่นด้วยกันทั้งเก๋งขับหน้าเครื่องยนต์ 1,300cc 1,500cc 1,600cc และเก๋งไม่จำกัด cc เทอร์โบยังมีในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อไม่จำกัด cc ด้วยทั้งเก๋งและกระบะนอกจากนี้ก็ยังมีรุ่นข้องใจรถประเภทอะไรก็ได้ไม่จำกัด cc ซึ่งถือว่าสนุกมากเลยสำหรับรถรุ่นนีสนามนี้เป็นสนามที่2นะครับเป็นรายการจิมคณะครับผมเป็นสนาม2ครับผมอ๋อรุ่นไฮไลท์ก็คือทีดอครับทำเวลาได้ดีที่สุดตอนนี้48วิกว่าๆครับผมก็ตอนนี้ก็มีนักแข่งบ้านเรานะครับจันทบุรียังอยู่อันดับ1อยู่แล้วก็มาจากระยองและตราดครับผมครับ1คือเราได้ทักษะการขับขี่ในการใช้ในถนนจริงครับผมแล้วก็2คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาเราขับขี่บนท้องถนนเนี่ยถ้าเกิดเราเจอในสนามแล้วเนี่ยเราใช้
ประสบการณ์ตรงนี้ไปแก้ไขสถานการณ์จริงได้ครับผมครับขอเชิญชวนนะครับสนาม3เป็นสนามจบเป็นสนามชิงแชมป์นะครับวันที่14-15พฤศจิกายนครับผมโดยการแข่งขันรายการนี้ถือว่าเหมาะมากสำหรับนักแข่งหน้าใหม่ที่จะได้ฝึกทักษะเพื่อเอาไปใช้จริงในชีวิตประจำวันจริงๆเราก็ใช้ในการขับรถปกติของเรานี่แหละครับในการแก้อาการรถที่รถเสียอาการแล้วแก้พวงมาลัยกลับยังไงนะครับแล้วก็การเข้าไพลอนหรือว่ากลวยเนี่ยฮะการเข้าแล้วก็ระวังไม่ให้แตกกลวยครับมันก็ใช้เทคนิคในการขับแล้วแต่ว่าถ้าเราใช้อารมณ์ในการขับเนี่ยบางทีก็เมื่อวานคอลีไฟเวลานักแข่งบางทีเหมือนเคี่ยวตัวเองก็ดันอย่างเดียวสุดท้ายเวลาไม่ดีแล้วก็วิ่งผิดไลน์ก็มีครับคือถ้าพัฒนาครับต้องมาซ้อมบ่อยๆครับต้องมาซ้อมต้องหมั่นฝึกฝนนะครับผมก็ต้องรู้ว่ารถเราเป็นยังไงเราขับรถเป็นยังไงคือมันรถกับตัวเราต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราต้องแก้ไขที่ตัวเราครับตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราแข่งขันกับตัวเองครับว่าตัวเราเนี่ยมันมีความผิดพลาดยังไงแล้วต้องมาคิดมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะเราผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงครับก็ถ้าท่านผู้ชมสนใจในการขับรถแบบจิมคาน่าแบบเพิ่มทักษะในการขับขี่ก็เข้ามาได้เลยครับผมครับก็จะมีนักแข่งที่มีประสบการณ์แล้วก็มีเป็นเทรนเนอร์ให้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมก็เข้ามาแล้วก็ยินดีสอนกันเลยครับว่าการขับยังไงทำยังไงแล้วตัวเนี้ยมันสามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ในการขับบนท้องถนนไม่ได้เอาไปแข่งนะครับคือใช้ชีวิตปกติเกิดเหตุขับขันบนท้องถนนเนี่ยเราสามารถแก้อาการลดได้ครับผมและสนามนี้รถส่วนใหญ่ก็สามารถทำเวลาได้อยู่ที่ประมาณ 55-60 วินาทีซึ่งรถคันไหนที่ทำได้เร็วกว่านี้ก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้ทันทีส่วนการแข่งขันในสนามหน้าสนามสุดท้ายนั้นก็จะมีการจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปมีทีมที่มาพรถ่ายภาพโดยภาพบนสดฉายสุดทีมข่าวสุดทีมรายงาน